ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19มีแนวโน้มปรับเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้มงวดมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดยังสูงพลเอกสุพจน์มารานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสอปกสบคกล่าวว่ามีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้น ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ซึ่งยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นส่วนมาตรการควบคุมต้องหารืออีกสองครั้งและนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้ก่อนด้านกระทรวงสาธนารณสุขเปิดเผยตัวเลขการระบาดใน4จังหวัดชายแดนใต้สูงเป็นอัตรา120ของการติดเชื้อรวมของประเทศพร้อมเตรียมระดมฉีดวัคซีนแก้ไขปัญหาในสัปดาห์หน้า ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ภาพรวมคงที่แต่ยังมีการระบาดมากในพื้นที่สี่จังหวัดพื้นที่ภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอัตราการติดเชื้อรายใหม่ต่อวันคิดเป็นร้อยละยี่สิบหรือหนึ่งในห้าของการติดเชื้อทั้งประเทศดังนั้นจึงได้จัดส่งวัคซีนเข้าไปเพิ่มเติมก่อนจะระดมฉีดสัปดาห์หน้า ย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้การฉีดวัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงใน4จังหวัดดังกล่าวพบมีความครอบคลุมสูงโดยผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาได้รับเข็มหนึ่งแล้วละ6หกสิบห้ายะลา5หกนราธิวาสละ5และปัตตานีอยละปดจึงน่าจะลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุลงได้ส่วนกลุ่มอื่นๆยังคงต้องเร่งทยอยฉีดต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด19ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข เปิดทำลายตั้งแต่เดือนนี้ถึงธันวาคม2564จะมีวัคซีนเข้ามาอีก104ล้านโดสส่วนวันนี้ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์รอบสองเพื่อกระจายฉีดแก่นักเรียนสัตาร์ด้านายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองที่ปรึกรุมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไทยทําได้ค่อนข้างเร็วทําให้ยอดฉีดสะสมล่าสุดรวมแล้วกว่า58ล้านโดส จำนวนนี้เป็นเข็มหนึ่งรวม34,188,488คนคิดเป็นร้อยละ47.5ส่วนเข็มสองฉีดแล้ว22,460,213คนคิดเป็นร้อยละ31.2เข็มสามหนึ9 9ล้านหกแเก้นร้อยเก้าเกคนคิดเป็นร้อยละสองจุคาดว่าภายในเดือนนี้จะสามารถฉีดวัคซีในให้คนไทยอย่างน้อยร้อยละหกสิบของประชากรในประเทศได้ตามเป้าหมาย พราะมีวัคซีนที่จัดหาได้อย่างต่อเนื่องสําหรับวัคซีนหลักที่จัดหามาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้คือซีโนแวค6ล้านโดสแอสตราเซเนกา10ล้านโดสและไฟเซอร์8ล้านโดสส่วนในเดือนพฤศจิกายนจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาเข้ามา13ล้านโดสไฟเซอร์ Pfizer 10ล้านโดสและในเดือนธันวาคมจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาเข้ามา14ล้านโดสไฟเซอร์ Pfizer 10ล้านโดสรวม3เดือนมีวัคซีนหลักเข้ามา71ล้านโดส ส่วนกลุ่มเด็กอายุ12-17ปีซึ่งจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐสั่งได้ทยอยเข้ามาซึ่งล็อตแรก1.5ล้านโดสที่เข้าไทยปลายเดือนที่แล้วได้ใช้ฉีดให้เด็กสัปดาห์นี้ส่วนล็อต2 1.5ล้านโดสเข้าไทยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาได้รับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์ซึ่งวันนี้จะส่งไปสมทบที่โรงพยาบาลในภูมิภาคทุกอำเภอ จะทําให้มีวัคซีนฉีดแก่นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้และล็อตต่อไปจะทยอยเข้ามาต่อเนื่องและต้องมีการตรวจสอบและทยอยส่งขอให้มั่นใจจะมีเพียงพอสําหรับทุกคน